นะครับเพื่อนๆครับแล้วในป่าแบบนี้นะครับมันก็จะมีหอยตุ๊บแจงนะครับหอยตุ๊บแจงนะครับเนี่ยฮะเต็มเกาะอยู่ตามต้นกงกลางเนี่ยฮะนี่ฮะครับตัวขนาดนี้เนี่ยถือว่าเป็นแบบไซส์ใหญ่เลยนะครับนี่ฮะกิโลละ 2-300 แล้วนะครับนี่ฮะตัวเบอร์นี้นะครับก็จะขึ้นอยู่ตามต้นไม้นะครับเกาะตามต้นไม้ตอนน้ำทะเลแห้งๆอย่างเงี้ยครับเอาเถอะถ้ามันมีนะเว้ยตาเชื่อเรามองดูดีนี่ครับตัวใหญ่ๆเลยครับเพื่อนฮะข้าวก่อนกลับนี่ครับเพื่อนที่นี่เลยหาขวดใส่หอยเล่นไหมหาขวดใส่เปียกไหมดีดีดีกว่าครับเรามองข้ามมันเองเนี่ยจริงๆด้วยย้อนกลับมายังเจอที่เดิมแบบสังเกตดีตรงนี้ก็มีนะครับเพื่อนๆฮะนี่ครับนี่ครับดูดีๆเชือกทำมีเชือกนะต้องเดินมองหาเอานะครับเพื่อนๆครับเพราะว่ามันจะเกาะอยู่ตามต้นกงกลางนะครับนี่ครับเพื่อนครับระหว่างทางส่วนผู้น่ะเลยนี่ครับเก็บหากันสักพักหนึ่งนะครับก็ได้เป็นเยอะอยู่นะครับประมาณกิโลนึงได้ครับก็เอาไปแกงกะทินะครับรสชาติอร่อยครับหายากแล้วนะครับราคาเลยแพงนะฮะหอยตุ๊บแจงนะครับ